อยากได้ชื่อสุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วเมื่อไหร่จะพอวะผมขอแนะนำเฟซ่าช็อปบริการเติมโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้อยู่กันกับการปลอมตัวเป็นเอสครับเดี๋ยวตอนแรกกับผมจะไปสุ่มผลด้วยแต่บังเอิญหนวดขาวเกิดครับผมไม่ได้ตีหนวดขาวมาตั้งนานละแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหลังจากตีนวดขาวแล้วเนี่ยผมจะไปทำอะไรกันต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่เกาะนวดขาวกันก่อนผมคิดไว้ว่าเออว่ะหนวดขาวไม่ได้ตีนานแล้วก็เลยกลับไปดูคลิปเก่าๆในช่องของตัวเองเออแบบน่าสนใจดีแล้วผมก็เข้าเซิร์ฟนี้มาสักพักหนึ่งเกิดเลยมันเกิดเลยครับดูดิมาเดี๋ยวเรามาตีหนวดขาวกันไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับหนวดขาวโอเคเดี๋ยวเช็คพอยต์ก่อนต้องเช็คพอยต์ครับต้องเช็คพอยต์ไม่งั้นไม่ไหวนะครับต้องเช็คพอยต์โอเคดีนะครับหนวดขาววันนี้ผมจะทำการใช้2อย่างนะครับก็คือซูเปอร์ฮิวแมนนะครับแล้วก็ผลไฟนะครับให้สมกับการเป็นเอสหน่อยนะครับแอร์ไลน์ what โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มการตีกันเลยดีกว่าเราจะใช้แค่2อย่างก็คือซูเปอร์ฮิวแมนและผลไฟเท่านั้นนะครับโอเคมาไม่รู้ว่าจะไหวป่ะนะครับไม่รู้ว่ามันจะหายไปก่อนหรือเปล่านะผมไม่จะตีนานด้วยดิฝึกคอมโบกับหนวดขาวโอ้โหแล้วแบบอย่างแรงอ่ะตายจะตายแล้วนะคนที่ตีผมอ่ะใช่ป่ะคนนั้นป่ะวะเอาไม่ใช่คนละคนโอ้โหโคตรถึกหนวดขาวถึกมากโอ้ยโอ้เขาไล่ฆ่าคนอีกแล้วว่ะเขาเก่งกับมือใหม่อ่ะคือผมไม่ได้จะมาฆ่าผมจะมาตีหนวดขาวเว้ยตีไม่เข้าเลยนี่ขนาดผมเล่า1,525แล้วเนี่ยผมนึกว่ามันจะตีง่ายแล้วไม่ตีไอ้ลืมเปิดฮาคิโอเคซับซีโร่โกดไปไหนแล้วอ่ะจิ๊บมาไปไหนแล้ววะมาคือผมมีบิชันโต V 2อยู่แล้วนะครับใครที่ไม่มีเนี่ยก็ลองหาตีกันดูนะครับโอ้ยๆไปไหนแล้ววะโอ้โหเลือดแบบแทบไม่ลด I curate a YouTuberเอาจะฆ่ายูทูบเบอร์แต่เขาฆ่าผมไม่ได้แล้วล่ะคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปฆ่าหนวดขาวเว้ยไม่ได้จะมาPVPนะเข้าใจยังไงผิดหรือเปล่าโอ้ยเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเลเวลเนี่ยจะตันอยู่ที่750นะสำหรับการตีบอสหนวดขาวอะแล้วแบบเมื่อก่อนคือเป็นอะไรที่ตียากมากด้วยหนวดขาวอะตอนนี้มันตีค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าแบบว่าตัวละครเราเนี่ยเลเวลค่อนข้างเยอะก็มีคนช่วยตีอยู่นะจังหวะนี้โอ้ยมาเดี๋ยวตอนนี้เราตีเข้าไปจนเลือดครึ่งหลอดแล้วนะโอเคตัวไหนแล้วอ่ะตัวไหนแล้วเอ้ยได้อยู่ชึบโดนโอ้ยโอ้ยจะตายได้อยู่ปึ๊บปึ๊บสกิลผมเนี่ยเอาเบคเก้นหมดแล้วเหลือแค่สกิล V สกิลเดียวที่ยังไม่ได้เอาเบคเก้นจะตายละได้อยู่ไปไหนละเอ้าอยู่ไหนวะอ๋อโดนคอมโบโอ้ยผลไฟมองไม่เห็นเลยไปไหนแล้ววะนี่ไงโอเค
โอ้ย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 ผมไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ไอ้รีวาร์ดเนี่ยมันได้อะไรบ้างก็คือแบบว่าค่าหนวดขาวแล้วได้อะไรบ้างนะเพราะผมไม่ได้ตีมันนานมากนานแบบนานอะนานมากนี่จะเป็นตัวแรกในรอบปีแล้วที่ผมมาตีตายแล้วจะตายละอันนี้จะตายละได้อยู่ปึ๊บปังมาไปไหนแล้ว what เอาอยู่ดิโอ้เจ็บเจ็บโอเคจะตายแล้วตอนนี้หนวดขาวผมกะว่าจะลองมาโซโล่นะครับแต่ว่ามีคนมาตีด้วยนะถ้าโซโล่เดี๋ยวผมน่าจะตายไปหลายรอบแล้วล่ะโอเคได้อยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ของอะไรนะมีคนตายอ้อสกิลไม่โดนไปไหนแล้ววะไปโคตรไกลจะตายแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นโดนสวยอู้เจ็บเจ็บไปไหนแล้วโอเคโดนฝึกวิชาเรามาฝึกวิชากำหนดขาวตายได้เลเวล3เลเวลนะครับแล้วก็ได้ EXP เอ้ยแล้วก็ได้เงิน 18,000 หรือ 18,000 นี่แหละผมดูไม่ทันนะครับเมื่อกี้โอเคครับก็นะหนวดขาวฝึกวิชากันหนวดขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแจกผลกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาเซิร์ฟแจกผลกันดีกว่านะครับมาถึงเวลาเป็นเอสแจกผลปีศาจให้กับมือใหม่อะไรเอ้ยไม่ได้ต้องขับเรือครับต้องขับเรือเอสจะใช้ผลไฟบินไม่ได้ต้องขับเรือคู่ใจของเขาเนี่ยตอนนี้เรามาถึงที่สุ่มผลแล้วนะครับแต่ว่าคนในเซิร์ฟเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะออกกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่คนไทยที่เขากำลังคุยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาผลพิศดเนี่ยไปแจกให้เขากันนะครับดูซิเราจะได้ผลอะไรผลฮะได้ผลไฟผมเอาตัวละครที่ผมเป็นคอสตูมเอสแล้วก็ผลไฟสุ่มได้ผลไฟอีก มีใครเอาผลไฟไหมครับเดี๋ยวผมเอาไปให้เดเอสเป็นคนดีเอสเป็นคนดีของสังคมผมเอาอยู่ไหนครับเดี๋ยวเอาไปให้จะเป็นคนดีจะเป็นคนดีเอสทำเพื่อหน้าที่เพื่อหน้าที่สังคมเกมที่ดีขึ้นลอยฟ้าไปเอาผลไปให้กันดีกว่าลอยฟ้าแต่ไม่ลอยอะไรวะอยู่ล่างเกาะโอเคโอเคเราจะเอาผลไฟไปให้เขากันนะครับอ่ะนี่ใช่ไหมผลไฟมาส่งแล้วครับผลไฟมาส่งแล้วครับนี่ผลไฟมาส่งแล้วครับผมพีเอสใช่แล้วใช่แล้วเรียกผมว่าเอสฮะหมัดอัดตูด what the fuck เอาไปเลยนี่โทรสกิลไฟเอสใจเกเรไหมครับใจเย็นครับเอสไกเอสใจเกเรใจเย็นครับเอสหมัดอัดตูด what the fuck ใจเย็นใจเย็นนะทุกคนใจเย็นๆนะโอเคครับก็ในคลิปนี้เราจะทำความดีแล้วเราก็ได้ค่าหนวดขาวไปสรุปมันดีกว่าฝากกันจะไปไหนกันน่ะจะไปทำอะไรกันหรอครับนี่นะลองถามที่เขาจะทำอะไรกันเราเดินตามเขาอยู่ว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวตี what the fuck อะไรวันนี้มีหนีตีได้หรอ what the fuckอ๋อตีมอนนี่อ่ะยอบฟิวเขาตีมอนกันเขาตีลงตีเหลี่ยอะไร
เออก็อดเอเนียลทำไมคิวเป็นงั้นนะทุกทีก็อดเอเนียลจะมีข้างหลังด้วยไม่ใช่แล้วรอบนี้เธอถึงไม่มีไม่เป็นไรโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเล่นเอสสูบได้ผลไฟแล้วก็ได้แจกผลให้กับผู้เล่นใหม่ไปแล้วนะครับใจเกเรกูเป็นคนใจเกเรเฉยโอ้ยนี่นะผมเป็นเลียวเลียวแมนโอเคผมก็สวัสดีบ๊ายบายครับผมเย้ใจเกเรเฉย